เบลล่าก็คือผู้เข้าแข่งขันในบ้านของเราด้วยค่ะนี่รุ่นเดียวกันป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหพี่เตอร์เพลินเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:05 นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางช่อง NBT 2 HD ชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอกันเสาร์วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566มื้อนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอุดมลักษณ์สายสมบัติและคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะติดตามข่าวสารกันได้ครับทาง NBT 11 TV อีสานครับกดหมายเลข11ทางแฟนเพจ Facebook NBT UBON ทาง YouTube Channel NBT 11อุบลสดพร้อมกันตอนนี้และกับ0452813993เข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เสียงนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่านี่บอกกล้าเห็นในหินฟังกันว่าเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทความชัดเจนเบื้องต้นนะฮะตอนนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดเกณฑ์อายุ16ปีขึ้นไปแน่นอนว่าเขาเกณฑ์แน่นอนแต่เรื่องของเงินรายได้และก็เงินฝากอันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือขันมีเงินหลายกว่าเงินเดือนเงินใส่เงินได้รายรับนี่นะฮะ 70,000 บาทเนี่ยก็บ่ได้สิทธิ์นั่นเองนะครับและก็ถ้ามีเงินฝากในบัญชีร่วมกันแล้วทุกบัญชีจากบัญชีธนาคารใดก็แล้วแต่ถ้าร่วมกันแล้วเกิน 500,000 บาทก็จะบ่ได้รับสิทธิ์นั่นเองตรวจสอบกันเบิ่งว่าเฮาอยู่เกณฑ์ใดแน่คันบ่เข้าเกณฑ์ทั้งเงินเดือนบ่ถึง 70,000 บาททั้งเงินฝากบ่ถึง 500,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนะคะแต่ที่สำคัญเรื่องของการใส่เงินท่านนายกบอกว่าจะใส่แอปพลิเคชันแมนเป๋าตังค์มาใส่ใจส่วนพื้นที่ก็จะอยู่ในรัศมีอำเภอที่จะขอมีที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะคุยกันส่วนพื้นที่ต่างๆเขามีข่าวสารมาฝากกันนำทั้งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการทำความดีนะครับจิตอาสาต่างๆก็จะนำมาฝากกันในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมการจัดงานนะครับของการครบรอบ241ปีของจังหวัดศรีสะเกษกันนำนะครับไปเริ่มต้นข่าวสารแรกกันนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเขตสุขภาพที่10อุบลราชธานีครับได้มีการจัดโครงการทศวิถีเทิดไทยองค์ราชันต้นแบบงานรากฟันเทียมครับและการท่านกรรมทางไกลเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10และดูแลช่องปากให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของภาคอีสานครับที่โรงแรมซูนี่แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานเปิดโครงการทศวิถีเทิดไทยองค์ราชันต้นแบบงานรากฟันเทียมและทันตกรรมทางไกลหรือเทเลทริตรีเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาโดยมีนายแพทย์ธีรพงษ์แก่พมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้ากลุ่มงานธนกรรมสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจากหาจังหวัดได้แก่อุบลราชธานีมุกดาหารศรีสะเกษยะโสธรและอำนาจเจริญพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวของเขาร่วมงานกว่า300คนภายในงานครับประกอบไปด้วยการประกาศคิกออฟดำเนินการต้นแบบงานรากฟันเทียมและธนกรรมทางไกลพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกระโลรางวัลแก่ผู้ดำเนินงานธนกรรมในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการนั่นเองธนกรรมของเขตสุขภาพที่10จากนั้นครับก็ยังมีการตั้งวงเสวนาสนทนากันครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิดเด็กฟันสวยผู้สูงวัยฟันดีเขตสุขภาพที่10โดยมีตัวแทนครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและธนกรรมผู้เชี่ยวชาญรวมวงเสวนาในเทื่อนี้ครับโดยในปี2566นี้ครับเขตสุขภาพที่10อุบลราชธานีได้ดำเนินการใส่ฟันเทียมให้กับประชาชนเกินเป้าหมายถึงร้อยละ 112.3 และก็ฝังรากฟันเทียมให้กับประชาชนได้ถึง 79.5 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการครับก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยฟันเทียมสามารถรับบริการได้ทุกสิทธิ์การรักษาโดยเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และบ่จำกัดอายุส่วนรากฟันเทียมก็จะเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รับประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งทันตกรรมจะเป็นผู้ประเมินและก็จะส่งต่อไปบริการรักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการฝังรากฟันเทียมต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10กันครับตั้งเป้าว่าทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีการใส่ฟันเทียมเนี่ย 72,000 ลายนะครับแล้วก็รากฟันเทียมเนี่ย 7,200 ลายสำหรับเขตสุขภาพที่10เราเนี่ยก็มีเป้าหมายตัวเลขนะฮะประมาณ 2,800 ลายสำหรับฟันเทียมนะฮะแล้วก็243ลายสำหรับรากฟันเทียมโดยปกติการทำพวกนี้จะใช้เวลากันทั้งปีแล้วก็ประชาชนก็จะมีความลำบากในการที่จะมารับบริการการทำครั้งหนึ่งไม่ใช่มาถึงครั้งหนึ่งแล้วทำได้เสร็จโดยเฉพาะรากฟันเทียมเนี่ยหลายท่านเนี่ยผู้สูงอายุต้องมา 6-8 ครั้งกว่าจะเสร็จนะครับเดินทางไกลทางเขตสุขภาพที่10โดยทางทีมทันตแพทย์เนี่ยก็ได้คิดนวัตกรรมเรื่องของการจัดให้บริการทางเทเลทางไกลนะครับหลายครั้งในการให้บริการ 6-8 ครั้งเนี่ยสามารถที่จะดูกันทางไกลโดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเข้ามามันคาดว่าครั้งนี้น่าจะลดการเข้ามารับบริการที่สถานพยาบาลของผู้สูงอายุเนี่ยจาก 6-8 ครั้งเหลือประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเรื่องของหลักฟันเทียมนะคะมาที่จังหวัดมาที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเพิ่นได้จัดพิธีถอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ค่ะนายบุญเรื่องเมฆชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะเพิ่นได้เป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายองอาจซองทุ่มมิ่นพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดและอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะอยู่ที่วัดบรรพตมโนรมตำบลศรีบุญเรื่องอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเพื่อระดมทุนศรัทธาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566เพื่อเป็นการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จักพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กองทุนแม่ของแผ่นดินอื่นๆอีกต่อไปค่ะในช่วงกลางเดือนนี้ครับพี่จังหวัดศรีสะเกษจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ240ปีตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการนำพลังอาสาครับจิตอาสาทำความสะอาดและกระทาสีใหม่รอบสารกลางจังหวัดเพื่อให้สวยงามร่วมเฉลิมฉลอง241ปีศรีสะเกษคนสีเผาครับนายอนุรัตน์ทำประจำจิตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดและก็ซอยกันท่าสีใหม่เพื่อให้สะอาดสวยงาม
และให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมได้ตระหนักและก็ภาคภูมิใจในการซอยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับ241ปีจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่17ถึง21พฤศจิกายนนี้ครับโดยทางจังหวัดได้จัดขึ้นนะครับกำหนดอยู่บริเวณของสวนสาธารณะล้านออดหลอดอนุสรณ์231ปีจังหวัดศรีสะเกษและก็อีกพื้นที่นึงคือบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเกาะห่วยน้ำค่ำอำเภอเมืองศรีสะเกษสองสถานที่นี้ครับจัดเป็นทีในการจัดงานเพื่อจะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดศรีสะเกษและกับความรักความสามัคคีในการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนซีเผ่าศรีสะเกษซึ่งประกอบไปด้วยเผ่าเขมรกุยเย่อและกะลาวสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากมวลเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวทั้ง22นะครับอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษกันได้ตลอดทั้งปีนั่นเองเป็นบรรยากาศที่ถูกผักสวนซอยกันทำความสะอาดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าสิพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเรื่องเงินไขของดิจิทัลวอลเล็ตค่ะธันวาคมของทุกปีเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติแต่คุณรู้ไหมคะว่าวันที่5ธันวาคมทั่วโลกได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันดินโลกเพื่อประกาศพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรดินวันที่5ธันวาคมวันดินโลกการเข้าสู่อีสานเซาหนีครับมาติดตามเรื่องของเงินดิจิทัลกันแน่นะครับหลังจากที่เปิดรายการกันไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะครับว่าเงื่อนไขอิหลีคืออย่างหลายคนสงสัยกันมากได้โดนแล้วว่าเอ๊ะอายุเท่าใดใส่เกณฑ์อย่างพอก่อนหน้านี้คือเรื่องของ 50,000 70,000 แล้วก็4กิโลเมตรตอนนี้ก็ทราบสนพอสมควรแล้วก็มีการเลื่อนการประชุมฟันธงออกมาแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่านโยบายสำคัญคือเรื่องของเงินดิจิตอลนี่ใส่เกณฑ์ยังไงเอาไปเบิ่งภาพแล้วก็เบิ่งข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับเรื่องของการใส่เงินของงบประมาณนี่การที่จะมาซอยในเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่นะครับท่านนายกบอกว่าจะใส่ในส่วนของเงินพรบเงินกู้ครับ 600,000 ล้านบาทเอามาซอยในการที่จะเดินหน้าโครงการนี้ 600,000 ล้านบาทนี่มาจากไสแน่จะเป็น 500,000 ล้านบาทเพื่อจะเอามาใส่ในเงินดิจิตอลและอีก 100,000 ล้านบาทเพื่อจะไม่เพิ่มขีดความสามารถของการโครงการนั่นเองสำหรับเป้าหมายนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั่นก็คือ50ล้านคนโดยประมาณแต่ละคนนี่จะอยู่ที่ 10,000 บาท 10,000 บาทนะครับในการที่จะใส่ใจในโครงการแต่ว่าได้เงินมาแล้วนี่ปุ๊บเพิ่นบอกว่านะฮะในส่วนของการใส่ใจจะต้องใส่ใจในระยะเวลา6เดือนเท่านั้นต้องใส่ให้ครบและก็เป็นไปตามที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนของไปของมันพร้อมบางคนบอกว่าเอาขยับตามอำเภอเอ๊ะจะเห็นจะแน่ๆอ้าวก็ต้องวางแผนในการที่จะใส่ใจในตรงนี้เพราะว่าท่านทางครม.เองหรือท่านรัฐบาลเองนี่มีการปรับพื้นที่ในการใส่ใจกันไปแล้วแต่ที่สำคัญกลับมาทบทวนกันนิดนึงคุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะต้องมีรายได้หรือเงินเดือนนี่ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือน 70,000 บาทต่อเดือนด้วยค่ะครับแล้วก็หรือเงินฝากหนี้น้อยกว่า 500,000 บาททุกบัญชีร่วมกันบ่ว่าสิทุกบัญชีสิหาบัญชีบัญชีละ 10,000 20,000 30,000 หรือ 100,000 200,000 นี่คือร่วมกันห้ามเกิน 500,000 บาทครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขส่วนการใส่ใจนะคะเงินที่ได้มานี่สำหรับสินค้าที่เขาร่วมโครงการนี่สีแรกเป็นเงินสดบ่ได้และก็ให้ใช้เฉพาะที่เป็นสินค้าเท่านั้นบ่ได้รวมสินค้าฟังบริการที่เป็นสินค้าออนไลน์ทองคำอัญมณีเพชรพลอยค่าหนี้สินค่าเรียนค่าเทอมหรือว่าค่าเครื่องดื่มอบายมุขต่างๆให้ใส่เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น
นี่ก็คือเงื่อนไขของเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำการแถลงเรื่องนี้ไปเมื่อวานนะคะครับผมส่วนเรื่องของร้านค้าต่างๆครับที่จะมาใส่ใจนี่คุณบอกว่าจะเป็นต้องมีการจดแวตแต่ต้องอยู่ในระบบภาษีนั่นเองนะครับก็คือสามารถที่จะรับสื่อในส่วนของการใส่ใจในส่วนของโครงการใดๆกระบวนการการจ่ายบ่แตกต่างจากการที่เฮาเคยใส่ในส่วนของเป๋าตังค์ที่ผ่านมาก็จะมีแอปพลิเคชันในการโอนเงินกันแม่นค่ะและคาดว่าสิได้ใส่ใจมื้อว่านที่ท่านนายกบอกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับกับบ่ดลเนี่ยค่ะพฤษภาคมปีหน้าจักหน่อยก็ฮอดแล้วจักหน่อยก็ปีใหม่แหละครับเพราะส่วนนึงคือต้องมีการไปพิจารณาในเรื่องของพรบเงินกู้กันก่อนที่จะเอามาใส่ใจในโครงการเพราะว่าเป็นเรื่องของมาตรการนะครับเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเพราะว่ามาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนี่เพิ่นบอกว่าการจะออกในส่วนของพรบออกมาได้เนี่ยจะต้องมีการขอไปพิจารณาในส่วนของรัฐสภาก่อนพิจารณาพรบเงินกู้เนี่ยก่อนหลังจากนั้นถึงจะเริ่มกระบวนการต่างๆกันได้อ้าวก็เป็นถือว่าชัดเจนเกือบจะทําว่าเกือบครบถ้วนละในส่วนของพรบหรือแนวทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลออกมาในตอนนี้นั่นเองครับเมื่อวานหลายคนก็เฮกันเลยครับบางคนอาจจะบอกแล้วคนที่มีเงินเกินจะได้ไหนท่านบอกว่าอ้าวจะมีเดี๋ยวจะมีโครงการ e-refund จะมาซอยในเรื่องของการที่จะอีกหนึ่งโครงการสำหรับอีกกลุ่มที่มีเงินเกินนะเงินเกินหาแสนหาหมื่นแล้วก็มีเงินฝากเกินหาแสนก็จะมีเงินไอ้นี่โครงการนี้มาสมทบกับอีกครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับเรื่องของพื้นที่ในจังหวัดนครพนมกันแน่ครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับได้มีการมอบเงินซอยเหลือนะครับเถื่อทายาทนะครับแรงงานที่นครพนมที่เสียชีวิตจากสงครามที่อิสราเอลครับพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับประธานคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจรินจักกะภาครับรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งนายจิรชัยมุ่นท่องโรยนะครับโฆษกคณะกรรมาธิการและคณะเดี๋ยวลงพื้นที่สักการะศพของนายเศรษฐาโฮมสอนแรงงานชาวนครพนมครับที่เพื่อนเดินทางไปงานและก็เสียชีวิตจากสถานการณ์ความบ่สงบในประเทศอิสราเอลซึ่งรัฐบาลไทยได้นำศพส่งกลับภูมิลำเนาในวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อให้ครอบครัวได้บำเพ็ญกุศลโดยประธานคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภาได้บอกว่าเทื่อนี้นะครับตนพร้อมคณะกรรมาธิการก็ได้ลงพื้นที่มาสักการะศพของนายเศรษฐาโฮมสอนแรงงานชาวนครพนมที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความบ่สงบในอิสราเอลและได้มีการมอบเงินซอยเหลือในนามของคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภาให้กับพี่สาวซึ่งเป็นทายาทของนายเศรษฐาเป็นผู้รับมอบนำพร้อมทั้งเด็กกระเว้าให้กำลังใจกับทางครอบครัวอีกนำครับสำหรับนายเศรษฐาโฮมสอนนะคะเพิ่นก็เป็นแรงงานชาวนครพนมที่เสียชีวิตที่ได้ไปเฮ็ดงานในอิสราเอลโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางานค่ะโดยเดินทางไปวันที่9ธันวาคม2562ที่ผ่านมาและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อซอยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเสียชีวิตจากภัยสงครามในพื้นที่บางขออภัยค่ะในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะคะโดยในส่วนของสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคมของอิสราเอลสิมีการจ่ายเงินให้กับพ่อซึ่งเป็นทายาทของนายเศรษฐาให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยทุกเดือนค่ะเดือนละประมาณ 54,000 บาทไปจนถึงอายุ67ปีหลังจากนั้นสิได้รับเพิ่มอีกเดือนละประมาณ 1,000 เชเกลหรือประมาณ 10,000 บาทไทยค่ะก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินจนกว่าคุณพ่อเพิ่นนี่สิเสียชีวิตค่ะสำหรับแรงงานในพื้นที่อื่นๆนะครับที่เป็นญาติในของแรงงานไทยหรือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลกันแล้วนะครับก็ประสานงานขอการซอยเหลือเยียวยากันใดนะครับที่แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองนะครับมาติดตามกันต่อครับชาวบ้านของโคกใหญ่ตำบลบัวเงินอำเภอหนำพองจังหวัดขอนแก่นครับและกับประชาชนจิตอาสาเพื่อนได้ซอยกันครับพัฒนาปรับปรุงศาสนสถานและกับบริเวณโดยรอบนะครับของวัดนวการามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของชุมชนและกับศูนย์กลางในการพัฒนาตามโครงการวัดประชาราสังสุขรายละเอียดเป็นในติดตามจากรายงานครับโบสถ์รูปทรงสถาปัตยกรรมอีสานผสมผสานศิลปะล้านนาของวัดนวการามกำลังได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศูนย์กลางชุมชนและศูนย์กลางการพัฒนา
พระครูถาวรพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดนวการามบอกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจดังนั้นทางวัดจึงได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยนำแนวทาง5สอและหลักสัปปายะ7ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในการพัฒนาร่วมกับพระในวัดก็กำหนดให้มาทำแบ่งเป็นโซนบางช่วงก็กำหนดให้มาทำวันศีลวันพระทุกวันศีลวันพระบางช่วงก็พัฒนาตามระยะเวลาที่มีงานในเทศกาลหรือกำหนดบุญงานบุญอะไรประมาณนี้อย่างช่วงนี้ก็พัฒนาแบบหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเป็นคุ้มจำนวน4คุ้มรอบหนึ่งก็มี4คณะ4คุ้มมาทำงานในทุกๆวันชาวบ้านโคกใหญ่ทั้งชายและหญิงจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมการพัฒนาวัดโดยผู้ชายจะทำงานช่างด้วยการก่อสร้างซ่อมแซมศาสนสถานขณะที่ผู้หญิงก็จะช่วยในการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและช่วยกันประกอบอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนส่วนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์พระครูถาวรพัฒนกิจบอกว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคและส่วนหนึ่งก็จะซื้อมาจากเงินที่พุทธสาธิกชนมาร่วมทำบุญในงานประเพณีต่างๆตอนนี้รูปแบบของการบูรณะเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาแบบที่สมบูรณ์มากทีนี้ก็อาศัยชาวบ้านเป็นเจ้าภาพในส่วนที่ทำบุญตามเทศกาลอย่างทำบุญกฐินเป็นหลักการทำบุญกฐินก็อาศัยให้มีเจ้าภาพในส่วนที่ผู้มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหลายๆคณะร่วมกันสำหรับปีนี้วัดนวการามกำหนดจัดงานทำบุญมหากฐินสามัคคีในวันที่11ถึง12พฤศจิกายนโดยมีเจ้าภาพอุปถัมภ์หลายคณะโดยหนึ่งในนั้นจะมีผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมอยู่ด้วยจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานอันเป็นมหากุศลในครั้งนี้ทีมข่าว NBT 11 TV อีสานรายงานคุณผู้ชมคะจากการแถลงผลการดำเนินงานผ่าน Chain of Possibility จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง60มือภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะเพิ่นมีการควิกวินลดค่าเสียจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะวันรัฐบาลประชาชนจากนโยบายสู่การลงมือทำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวไทยทำจริงเห็นจริงได้ประโยชน์จริงทำทันทีลดรายจ่ายลดค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันลดค่ารถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีเพิ่มรายได้พัฒนาและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังส่งเสริมเทศกาลระดับโลกกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบทุกพื้นที่ขยายโอกาส30บาท plus นำร่อง4จังหวัดก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ30บาทรักษาทุกโรคยุคใหม่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติโดยยึดตามแนวทางคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ60วันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้านด้านเศรษฐกิจมุ่งสร้างงานเพิ่มเงินให้คนท้องถิ่นโดยอนุมัติการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง2ขอนแก่นถึงหนองคาย
ผลักดัน One Stop Service ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนด้านการท่องเที่ยวผลักดันสร้างสนามบินล้านนาสนามบินแห่งที่2ของจังหวัดเชียงใหม่รองรับนักท่องเที่ยว20ล้านคนต่อปีและสนามบินอันดามันศูนย์กลางการขนส่งของกลุ่มจังหวัดอันดามันจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ด้านการเกษตรตั้งเป้าไม่ท่วมไม่แล้งแก้ปัญหา IUU ปลดล็อกข้อจำกัดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูการประมงด้านสังคมกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาดให้เห็นผลชัดเจนภายใน1ปีด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศลุยนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถานเที่ยวไทยได้นาน5เดือนผนึกกำลัง8พันธมิตรบริษัทจีนกระตุ้นเที่ยวไทยดึงนักท่องเที่ยวจีน4ล้านคนมุ่งสร้างรายได้กว่า2แสนล้านบาทเดินหน้าเจรจากระชับความสัมพันธ์กับบทบาทการทูตเซลแมนเปิดตลาดสารสัมพันธ์บริษัทยักษ์ใหญ่ดึงดูดนักลงทุนกลับเข้าประเทศไทยพลิกโฉมเส้นทางขนส่งทั่วโลกกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันรองรับการขนส่งสินค้าพาพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วยเหลือเยียวยาหางานรองรับกว่า 60,000 อัตรา60วันที่รัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่และมุ่งเดินหน้าต่อเต็มกำลังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหกสิบมือเฮ็ดได้จริงนะครับในการทำงานในผลักไสประเด็นทั้งเรื่องของการพัฒนายกระดับของเศรษฐกิจของประเทศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับมาติดตามกันต่อครับไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับทางเรากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญครับได้มีการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดเพื่อที่จะเป็นไร่ใดในการซอยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อยากไร่ผู้ได้โอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญครับนายเสนีสมเขียวหวานครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ2566พร้อมรวมกันรับมอบเงินซอยเหลือจากส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญกับมีส่วนราชการภาคเอกชนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกับประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมและก็นำเงินมาร่วมบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญครับด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์กรการกุศลบ่มีงบประมาณสนับสนุนภารกิจจากรัฐบาลซึ่งมีความจำเป็นที่เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญต้องจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นการซอยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบภัยพิบัติในลักษณะต่างๆและการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทางสังคมซอยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุให้ได้รับการซอยเหลือเพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเรื่องราวของการให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีการทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพิ่นเตรียมมอบโล่รางวัลยอดคนเมืองศรีสะเกษแก่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ในงานเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศรีสะเกษค่ะนายวิทยาวีระรัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายภาคเอกชนร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยอดคนเมืองศรีสะเกษ
พื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านโดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไปและได้วางพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนค่ะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เพิ่นเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวางแผนและพัฒนานักบริหารการเงินการคลังของประเทศอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะได้ขับเคลื่อนและก็เปลี่ยนโฉมนะเปลี่ยนโฉมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและการบริหารการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพแม้ในช่วงที่ประเทศเฮานี่ต้องประสบกับวิกฤตโควิด-19 ค่ะและล่าสุดค่ะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานี่เองค่ะเพิ่นจึงเห็นสมควรที่สิมอบโล่รางวัลยอดคนเมืองศรีสะเกษให้กับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนักเศรษฐศาสตร์และนักพัฒนานักบริหารการเงินการคลังของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่านักรบเมืองโคราชนักปราชญ์เมืองอุบลยอดคนเมืองศรีสะเกษในวันที่19พฤศจิกายนในงานเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศรีสะเกษที่ใกล้สีฮอดนี่ค่ะครับผมเป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดนั่นเองนะครับมาที่จังหวัดสกลนครกันนะครับแม่ทัพภาคที่2ครับได้มีการเปิดอาคารร้านสวัสดิการมณฑลทหารบกที่2เก่าครับใส่ชื่อว่าลานพันดีนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและก็เป็นจุดจำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันดีของหน่วยอีกนั่นครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดอาคารร้านสวัสดิการมณฑลทหารบกที่2เก่าครับลานพันดีที่อาคารสุธรรมานุสรที่ค่ายกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครและก็มีพระราชวชิรธรรมมาจารย์สุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเกศรศรีคุณวัดป่าบ้านตาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมเจิมป้ายอาคารสุธรรมานุสรและประพรมนามพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีพลตรียงหยุดขันทวีครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น